เรื่องบุญยังมีเยอะเลยนะโอเคเอาถามมาอีกแล้ว Y2K ก็ตั้งมานะครับไม่รู้ต้นทางมาไงพวกนี้แต่ที่นี่คือเป็นเรื่องของคลื่นกันแล้วกัน 5G 6G ต่อไปยิ่งหนักนะครับขอทราบไว้นะครับยิ่งหนักมากขึ้นเป็นลำดับนะครับเรื่องคลื่นจะบอกให้แซ่บนะเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์นี่จะเป็นการป้องกันนะครับเราเข้ามาสู่กระบวนการป้องกันไม่ดีกว่ากันไม่ดีกันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วแก้ไม่ทันนะคุณโยนิดนึงวันนั้นเรื่องของยาพาราฟังให้ดีนะครับจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับวันนี้มีผู้คนมาที่นี่หนึ่งคนนะครับแม่ของเขาปวดหัวเป็นเวลามา10 กว่าปีปวดหัวปวดหัวเขาแก้ปวดด้วยแล้วกินยาพาราปวดปุ๊บก็พาราโอเคไม่รู้มันปวดเมื่อไหร่กูก็พาราเมื่อนั้นโอเคไหมครับพาราพาราพาราเป็นยาประจำครอบครัวไม่ใช่หรือยาประจำบ้านนะปวดหน่อยพาราปวดหน่อยพาราต่อมาอะไรเกิดขึ้นมันมาเล่นเรื่องของหัวใจที่มันทำให้ปวดหัวไม่ใช่โทษทีมันยิ่งเพิ่มเพราะปวดหัวกินพาราปวดหัวกินพาราโอเคไหมครับแต่ผลข้างเคียงของพาราเนี่ยมันเล่นหัวใจพี่เอาหัวใจจะหายใจไม่ออกใช่ไหมนั่นนะเข้าความดันขึ้นสูงที่สุดเส้นเลือดแตกในสมองเห็นไหมครับเรียกว่าปากเลยเอียงน้ำลายยืดอะไรล่ะนี่คือใช่ละมันจะพาราระวังให้ดีกินไว้เยอะพาราเนี่ยกินไว้เยอะพาราหรือว่าปากเบี้ยวเลยสุดท้ายแล้วไปนอนแช่โรงพยาบาล3 เดือนตอนนี้รู้สึกจะดูลุงอยู่หรือเปล่าจะบอกให้ทราบเดี๋ยวนี้ด้วยนะเดี๋ยวนี้นะนะครับลุงไม่ใช้โทรศัพท์ยังไงรักษาให้ส่วนตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มาเดินยืนฟื้นฟูแล้วเดินเข้าห้องน้ำท่าได้แต่ต้องพยุงมันหน่อยนะครับไม่มีแรงครับอ่อนแรงเลยนะครับเพราะเวลามันไปล็อกหัวใจปุ๊บขึ้นอยู่หัวใจมันอ่อนแรงทีนะครับอย่านิ่งนอนใจนะปวดเล็กปวดน้อยปวดหน่อยแล้วก็พาราพาราที่สุดแล้วปากเรียวนะโยมเรียวนะไม่มีเรี่ยวแรงนะอ่อนแรงอ่อนแรงนะโยม ลุงนึกก็ทำเหมือนจัง คนมันมีประสบการณ์เนอะเพราะฉะนั้นพวกปวดหัวเนี่ยขึ้นเชื่อว่าปวดนะโทรมาเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยลองดูปวดปวดอะไรนะปวดทุกเดือนเมื่อเกิดพังลองเสียบเชื่อเพศแม่เพศแม่ลองดูสิเรื่องปวดทั้งหมดแหละปวดเส้นผมเนี่ยสบายเลยนะเจ็บปวดแล้วมีอะไรเนาะวันนี้นึกได้มีอันหนึ่งนอกจากน้ำร้อนลวกไฟไหม้มาเลยมาเลยไม่เกิน15 นาทีด้วยบอกให้รู้ไว้มันร้อนรีบมามันปวดแสบปวดร้อนมากนะครับไฟไหม้มาเลยหรือนี่ก็ได้ใครถูกน้ำร้อนลวกลวกเมื่อกี้เนี่ยประมาณ1 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะสมมตินะปวดแสบปวดร้อนอยู่มาเลยโทรมาเดี๋ยวหายทันทีเลยท้าถึงขนาดนี้ครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพวกปวดแสบปวดร้อนพวกนี้พวกน้ำร้อนลวกแล้วก็ไฟไหม้
นั่นก็ปวดทั่วไปของร่างกายนะครับแต่นิ่งนอนใจนะไม่ใช่แอะภาราปวดมาตั้งนานไหนปวดแล้วอ้าวเอาจริงเฮ้ยเฮ้ยพอท้าปุ๊บก็มางี้เหรอโอ้เชิญครับผมสวัสดีครับ